กลไกกรรมต่อคิวถามคุยกับหมอดูคนหนึ่งทำไมรู้สึกชาที่หัวมากๆเลยคะตอนแรกที่มีอาการก็กลัวมากเหมือนกันค่ะกลัวโดนของดำจากอีกฝ่ายหนึ่งที่มันแฝงมาตอบดีดตัดทิ้งความกลัวผ่าฟุ้งซ่านอย่าเผลอไปปรุงแต่งจนเป็นกรรมใหม่ให้วิ่งเข้าไปต่อคิวอีกเลยที่เรารู้สึกว่าเขามีสิ่งเลวร้ายกลัวโดนของดำเพราะขึ้นจิตเราเคยมีจิตระแวงเมื่ออดีตเคยกลัวระแวงมาก่อนที่เขาเคยวิ่งไปต่อคิวพอเจอเหตุการณ์สถานการณ์ที่คล้ายๆกันแค่เปลี่ยนเวลาสถานการณ์เหตุการณ์เปลี่ยนคนเล่นอารมณ์ที่เคยกลัวระแวงเก่าๆก็เกิดสัญญาณเดิมที่เคยเก็บเรียงคิวไว้ให้ออกมาอีกเพราะพลังงานระแวงเก่าๆนั้นเขาต้องการคายปะทุตัวให้ออกไปจากเราแล้วเราก็เผลอไปเข้าปรุงใหม่ให้เกิดระแวงอีกให้เป็นกรรมใหม่นี่เองเข้าใจกลไกกฎแห่งกรรมและกรรมต่อคิวและยังเอ่ยแล้วจะคลายกรรมต่อคิวนี้ได้อย่างไรก็อนุญาตให้เรากลัวระแวงไปเลยปล่อยให้ความกลัวนั้นได้ปะทุตัวออกมาเพียงดูแล้วช่างหัวมันตัดกรรมบวกอย่าคิดฟุ้งซ่านอย่าคิดไปปรุงไปฟุ้งซ่านนะครับผมกรรมแห่งการกลัวระแวงนั้นก็จะคลายออกไปจากเราเองง่ายบ่สุนัขฝ่ายมืดของดำเขาไม่คิดจะทำร้ายเราหรอกแต่จิตเราเข้าไปกลัวเขาเองเขาก็เลยสัมผัสเราได้เลยแห่มาลุมเห่าลุมกัดได้ทีขี่แพะไล่ลั่นละใครล่ะเชื้อเชิญสุนัขทั้งฝูงฝ่ายมืดของดำให้เขามาหาเองก็จิตที่ชอบตกชอบตอกย้ำนะผมตอกย้ำกับเรื่องเดิมๆนะผมตอกย้ำเรื่องความกลัวของเราเองตัดจิตแห่งการชอบตกเป็นเหยื่อเพราะเธอตอกย้ำจิตกลัวระแวงบ่อยๆจิตใต้สำนึกก็คิดไปว่าเราชอบเลยชักนำให้เจอแต่เหตุการณ์สถานการณ์ที่ทำให้ต้องกลัวระแวงนะผมความกลัวแบบหวาดกลัวแล้วก็ระแวงนะผมเช่นนี้ให้เข้ามาเรื่อยๆจริงไหมเปลี่ยนมาเป็นผู้โปรดผู้ให้เป็นแสงเองเลยเมื่อเรารู้สึกเป็นแสงได้เองแล้วของมืดสุนัขเห่าไหนๆก็ไม่อาจเข้ามาหาเราได้เลยครับขอบคุณข้อความจากนบอัศวะกระผมวันเฉลิมกล่าวบทความสวัสดีครับ